ินาสกาเลนะธัมมังปูเชมะอิมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมะอรหัตตาโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกล่าวคำรัตนสินห้าพร้อมกันนะครับมาอิสระเลนะสหปัญจเสรานิยาจามะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิเอระมะนีสิทธาปะทังสัมมาทิฏฐามิอาณาติปาตาเวระมะนีสิทธาปะทังสัมมาทิฏฐามิอาคินนาทานาเวระมะนีสิทธาปะทังสัมมาทิฏฐามิอัจจินาทานาเวระมะนีสิทธาปะทังสัมมาทิฏฐามิกาเมสุเมธาจารานิยมัชฌะมะมาทัตตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิจิตมานิปัญญาสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติมยันติสาธุสีเลนะโภคะสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุทติมยันติตัสสมาสีลังวิโสนภาจิสาธุวิปนาสายะปริตังภูกมังคลังวิปฏิปฏิภาหายะสัมภะสัมปติสิทธิยาสัพพะโลกะวินาสายะคอยตังภูธมังคลังI'm a man.
Thank you.
ียงตัวก็นานนี้นิดนึงนะครับจะบาดหลายนิดนึงภาษาล้างหน้ามันก็ได้ไม่บาดโอ
รู้สึกด้านในเขาบอกว่ามีพร้อมเพย์กดได้เลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะมาสู่ขอเจ้าสาวครับชื่ออะไรคะชื่อฟ้าครับยินดีต้อนรับค่ะเขาให้ไมค์ไว้ยังไม่ได้ครึ่งทางเลยค่ะรักน้องฟ้าผมว่ามันเบาไหมครับดังๆหน่อยครับเดี๋ยวนะพี่เป็นฝ่ายเจ้าบ่าวใช่แล้วตะโกนเลยตะโกนรักน้องฟ้าครับรักน้องฟ้ารักน้องฟ้ารักน้องฟ้าครับขอบคุณครับเอาหนักๆเลยเหรอพี่รู้จักกันได้ยังไงคะรู้จักกันได้ในที่ทำงานครับได้ในที่ทำงานโอ้โหขอบคุณมากค่ะขอเสียงหน่อยค่ะ
ะผ่านไปไหมคะประตูนี้ใหญ่มากเลยนะคะอะไรใหญ่คะใหญ่ทุกอย่างค่ะประตูนี้ใหญ่ค่ะประตูนี้ใหญ่ทุกอย่างใหญ่ทุกคนค่ะรับประกันค่ะแข็งแรงไหมคะเจ้าบ่าวก็ได้อยู่ค่ะวิดพื้นไหมคะวิดพื้นลุกลุกลุกไหมคะวิดพื้นไหมคะเอาวิดพื้นสักห้าราคาครั้งค่ะราคาครั้งสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคมขีสละเลือตุกญาติเป็นชาติพลีทะเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยข้างๆนี้โรงเรียนด้วยนะรักพี่ผมไหมครับเฮ้ยไม่ต้องดังผมด้วยน่ากลัวมากเลยโอ้โหเกิดดังขอจัดใจรักฟ้ามากครับเฮ้ยเขาดังไปเขาว่าไม่ดีเดี๋ยวพี่อยู่ฝั่งผมใช่ไหมเขารักตัวเองนะดูแลตลอดเลยครับถ้าดูแลผ่านไปเลยครับเอ้ขอบคุณครับพี่พลพูด make it happen เหมือนยาย่าหน่อยได้ไหมคะมันเป็นยังไงวะ make it happen ได้ไหมเอ้ยได้ว่ะพี่พ
พลคะสวัสดีครับพี่พลโชว์ความผิวให้ดูหน่อยสิคะผิวเหรอใช่ผิวอะไรครับพี่โอ๊ยอย่างพี่เนี่ยต้องเอวแล้วค่ะขอมือวางที่คอได้นะคะที่คอใช่เอวมาค่ะโอ๊ยอย่าเขินอายอย่าเขินอายอย่าเขินอายคนเดียวสเต็ปจอดต้องมีจังหวะจอดด้วยนะมีจังหวะจอดด้วยใช่จอดเรียบเรียบใช่ไหมกระตุกนิดนึงก็ถามมาเองนะพี่ก็ต้องเล่นวิดีโอมันอยู่นานแม่นสิดูได้ทันเลยนะนี่ไม่เป็นไรคนเยอะแยะไอ้ทำไมห้ารอบจอดกระตุกสองสามสี่ห้าใช่ด้วยนะครับแล้วก็เรียนเชิญเข้ามาด้านในได้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตท่านที่ถือชุดพานขันหมากเองนะครับก็คือเจ้าบ่าวถือพานธูปเทียนแพนะครับแล้วก็พานขันหมากเองพานสีสอดรวมไปถึงพานแหวนนำส่งมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวทีละท่านนะครับเพื่อถ่ายภาพร่วมกันส่วนนะครับแล้วก็ขนมเปี๊ยะนะครับขนมโกแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมมงคลนะครับวางเป็นคู่กันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับในช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งประจำที่ได้เลยครับเจ้าบ่าวเรียนเชิญท่านนั่งหน้าก่อนได้ครับในช่วงนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับไปเพื่อมาสู่ขอเจ้าสาวนะครับผมจะขออนุญาตเรียนเชิญเฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นผู้ที่กล่าวเจรจาสู่ขอเจ้าสาวกล่าวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวนะครับกระผมก็ถือว่าเป็นเฒ่าแก่แต่ก็ยังไม่ได้แก่เท่าไหร่นะฮะก็เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายไม่ใช่ครับเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับคุณธนกิจเนี่ยตอนนี้ก็อายุประมาณ36ปีนะฮะอยู่ในบริษัททำงานที่มั่นคงนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งงานที่มีความมั่นคงและก้าวหน้าในอนาคตนะครับผมมองว่าทั้งสองคนนะครับทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเนี่ยดูใจมานานมากแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นทองแผ่นเดียวกันนะฮะแล้ววันนี้ก็ทางเจ้าบ่าวครับก็ได้จัดเตรียมสินสอดทองมั่นนะครับตามที่ตกลงกันไว้นะครับผมในฐานะเฒ่าแก่เนี่ย อยากจะทราบว่าทางฝ่ายเจ้าสาวครับยินดีที่จะรับทางฝ่ายเจ้าบ่าวให้เป็นทองแผ่นเดียวกันได้หรือไม่ครับยินดีค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้ทั้งสองครอบครัวนะครับเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าควรจะเกี่ยวดองเป็นทองแผ่นเดียวกันได้แล้วซึ่งฝ่ายเจ้าบ่าวก็ได้ตระเตรียมเจ้าสาวตามแบบประเพณีนะครับเพราะฉะนั้นลำดับต่อไปนะครับผมจะขออนุญาตเรียนเชิญเฒ่าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวครับเป็นผู้ที่เปิดกรวยพานขันหมากเอกนะครับแล้วก็แกะพานสินสอดทองมั่นเพื่อให้ผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวได้พิจารณาครับเชิญเลยครับชุดพานขันหมากเอกนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยสิ่งของอันเป็นมงคลของคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมากพลูที่บรรจุไว้จำนวนคู่ในสมัยโบราณนะครับบอกว่าคนไทยเนี่ยจะนิยมพานหมากพานพลูกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญหมากพลูจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงมิตรไมตรีที่ดีต่อกันของทั้งสองบ้านด้วยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อสักครู่นี้ก่อนการกั้นประตูนะครับจะมีเด็กผู้หญิงบ้านเจ้าสาวถือพานเชิญขันหมากซึ่งบรรจุในตู้ชุดนะครับก็คือถ้าหากว่าเราไปเยือนบ้านนั้นแล้วเขามีชุดหมากพลูไว้เพื่อเป็นการต้อนรับแสดงว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความเต็มใจที่จะต้อนรับเราเข้าบ้าน
แต่ถ้าไปเยือนบ้านใครแล้วเขาไม่ได้ตระเตรียมชุดหมากครูเอาไว้ให้นะครับแสดงว่าบ้านนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เต็มใจที่จะต้อนรับเราสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงมิตรไมตรีที่ดีต่อกันของทั้งสองครอบครัวนั่นเองครับในลำดับต่อไปผมจะขออนุญาตเชิญคุณแม่เจ้าสาวนะครับเป็นผู้ลงมาพิจารณาดูสินสอดทองมั่นสักนิดเลยครับคุณแม่ครับเชิญลุกมาหยิบจับดูได้เลยครับคุณแม่ลองเปิดดูนะครับนี่ดูได้เลยนะครับคุณแม่ว่ามีการสอดไส้แบงค์ขาวๆมาบ้างไหมคุณแม่หยิบเงินขึ้นมาเปิดเองเลยครับแล้วก็ลองให้ดูกับช่างภาพได้ดูด้วยนะครับแล้วก็ให้แขกท่านได้ดูด้วยไม่มีแบงค์ขาวๆนะคุณแม่คุณแม่ลองเปิดกล่องแหวนด้านนู้นครับดูซิว่าแหวนที่นำมาในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณแม่ยิ้มกว้างๆเลยนะครับคุณแม่เปิดกล่องแหวนเราค้างไว้เลยครับเปิดกล่องทิ้งไว้เลยครับคุณแม่ฮะแล้วก็เปิดอีกกล่องนึงด้วยแหวนโอเคไหมครับคุณแม่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ขอเรียนเชิญคุณแม่กลับขึ้นนั่งประจำที่ได้เลยครับในเมื่อคุณแม่ได้พิจารณาสินสอดทองมั่นเรียบร้อยแล้วในลำดับต่อไปนะครับผมจะขออนุญาตเรียนเชิญเจ้าบ่าวตามไปรับตัวเจ้าสาวเพื่อมาเมื่อช่วงท้ายหลายท่านผ่านเกณฑ์มาแล้วก็ร่วมพิธีสงกรานต์แล้ววันนี้ผู้บ่าวสาวจะงานการตามแบบประเพณีการเป็นหลักนะครับผู้บ่าวสาวในช่วงนี้ถือว่าเราจะมองตัวทุกคนด้านหน้าเลยครับผมมองตัวหลังที่เข้ามาใกล้ๆกันดีกว่าจะบ่าวครับเล่าให้ฟังได้นะครับโดนแกล้งจับอะไรค้างไว้ก่อนนะครับโอเคยินดีด้วยนะครับจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วได้เริ่มต้นชีวิตคู่ที่แท้จริงสมบูรณ์แบบก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันขอคำมั่นสัญญาที่ซื้อที่จะสาวให้คุณได้ไหมครับเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวครับขอคำมั่นสัญญาที่ซื้อให้กับเจ้าสาวนะครับวันนี้วันสำคัญของครอบครัวแล้วครับบ่าวสาวถ้าหากว่าจะกราบแบบกราบพระ
เบื้องล่างนั่นคือการกราบแบบเป็นจานคำประดิษฐ์นะครับแต่ว่าสำหรับวิธีการกราบผู้ใหญ่ที่ถูกต้อง
ขอได้เชิญคุณพ่อเจ้าสาวครับเชิญคุณแม่เจ้าสาวครับตอนท่านสุดท้ายนะครับชิ้นนี้มาภาษาไทยนะ
ขึ้นมาเลยครับเจ้าบ่าวเต็มบิดตัวเชียงหากันเยอะๆนะครับบิดตัวเชียงหาค่ะเจ้าสาวครับประคองมือเจ้าบ่าวขึ้นมาแล้วค่อยๆสวมแหวนไปที่นิ้วของเจ้าบ่าวครับเดี๋ยวสมมติครับเจ้าสาวสวมแหวนให้กับเราแล้วขอบคุณเจ้าสาวสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ต้องกราบครับไม่ต้องกราบไม่ต้องกราบสำหรับวิธีการขอบคุณสำหรับผู้ชายที่จะขอบคุณผู้หญิงในพิธีการหอมทีนี้ผมมีช้อยส์ให้เจ้าบ่าวเลือกด้วยจงเลือกจุดต่อไปนี้ที่เจ้าบ่าวชอบที่สุดขอบคุณที่หลังมือชอบจุดไหนเลือกได้เลยนะครับเมื่อเลือกได้แล้วพยักหน้านะครับเลือกได้หรือยังครับได้แล้วเนาะหันไปหาคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวสักนิดหนึ่งว่าท่านเนี่ยขอถามเลยขอบคุณเจ้าสาวได้เลยครับในช่วงนี้นะครับขออนุญาตเก็บภาพร่วมกันสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้ขออนุญาตมองกล้องครับชูแหวนขึ้นมานิดหนึ่งขออนุญาตมองกล้อง1 2 3เจ้าบ่าวมือขวาวางไว้ที่3อีกข้างนึงครับโอเคลูกค้ํา1 2 3ขอบคุณครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่ธรรมเนียมจีนกันบ้างนะครับวันนี้ขออนุญาตมีธรรมเนียมจีนครับต่อมาเจ้าสาวนะครับตักเม็ดแป้งแล้วป้อนกลับคืนให้กับเจ้าบ่าวด้วยหลายคนอาจจะข้ามใช้ช้อนตักโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นการตัดความสัมพันธ์คู่บ่าวสาวครับเรามีวิธีการทานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นขนมอีสูตรที่แจกให้กับผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่มีไข่ไก่อยู่นะครับไข่ไก่เป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นสิ่งที่สื่อถึงการทำมาหากินเก่งเพราะว่าไก่นี่เป็นสัตว์ที่ตื่นแต่เช้าครับนี่เองครับทำไมไข่เจ้าบ่าวขาวขาวขนาดนี้จากนั้นเจ้าบ่าวป้อนเจ้าสาวได้เลยครับเจ้าสาวใช้มือป้องบนช้อนนะครับใช้มือซ้ายป้องบนช้อนได้เลยครับแล้วก็กัดได้เลยโชว์ให้กับช่างภาพได้ดูสักนิดนึงครับเจ้าบ่าวครับเจอไข่แดงในการขอเสียงปรบมือด้วยครับเขาบอกว่าลูกคนแรกของครอบครัวนี้จะเป็นลูกชายนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนจีนนะครับต่อไปครับเจ้าสาวครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเดี๋ยวตอนเชิญน้ำให้ของแบบในบางบ้านเห็นมีน้ำกะทิเข้ามาก็มีนะครับอันนี้ก็บอกเลยครับว่าเป็นการผสมผสานของคนไทยเพราะว่าคนไทยบอกว่าจากนั้นส่งทานทุกแผ่นแผ่นให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แต่ที่ทานนะครับร่วมกันเลยครับหลังจากคุณพ่อคุณแม่พอเสร็จแล้วส่งทานคืนนะครับเราสามวันทานไปถึงหน้าหลังนะครับแล้วก็มอบพวงมาลัยกลับคืนให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับนำพวงมาลัยให้คุณพ่อคุณแม่นะครับผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่ของคู่บ่าวสาวนะครับเน้นเดินอย่างยิ่งนะครับThank you.
ฉะนั้นคุณพ่อไม่ได้ครับเดี๋ยวขอจัดสบายขอรอยยิ้มครับขอครับหนึ่งสองมองความแบบนี้ก็กว้างเลยครับและบัดต่อไปครับผมขอเรียนเชิญพันเอกวิชาผู้ใหญ่ทุกท่านไหนที่พาให้พ่อเก่าสาวได้ไหมครับมองของที่ระลึกกลับคืนรับของทุกท่านก่อนนะครับเดี๋ยวทุกท่านถ่ายรูปร่วมกันนะครับขออนุญาตมองกล้องนะครับมองกลางกล้องนี้นะครับพร้อมครับ1 2 3ขอบคุณครับขอบคุณมากครับลำดับต่อไปนะครับภาพร่วมกันนะครับมองกล้องกลางนี้ครับกล้องนี้นะครับกล้องนี้ครับ1 2 3ขอบคุณครับขอบคุณมากครับเรื่องนี้นะมองกล้องกลางครับมีกล้องกว้างไหมครับท่านมองกล้องกลางนะครับกล้องนี้นะครับ1 2 3ขอบคุณครับThank you.
ไรแต่ว่าไม่ติดจำนองใช่ไหมครับคุณแม่ครับโอเคครับคุณบังสามวะจากนั้นโอบกอดคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะครับวันนี้แต่ละครอบครัวก็จะได้สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นไปอีกอย่างละคนนะครับThank you.
ขอบคุณมากครับในช่วงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะขออนุญาตเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่นะครับของฝ่ายเจ้าบ่าวครับคุณแม่ปิยาชิตาและคุณพ่อประวุฒิขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวด้วยนะครับเชิญลงด้านนี้เลยครับบอกได้นะบอกได้นะไปครับเขาบอกว่าถ้าบ้านใดปฏิบัติได้ครบทั้ง38ประการชีวิตครอบครัวก็จะมีแต่ความสุขความเจริญครับแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่เจิมหน้าผากให้กับคู่บ่าวสาวด้วยนะครับสำหรับวิธีการเจิมเราจะเจิมเป็นจุดทั้งหมด3จุดเป็นพีระมิดหัวตั้งนะครับที่มีความหมาย2 3ด้วยกันศาสตร์ทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูเราถือว่าจุดทั้ง3จุดนี้เปรียบเสมือนกับตัวแทนของพระตรีมูรติส่วนจุดทั้ง3จุดตามความเชื่อของศาสนาพุทธเราเปรียบเสมือนกับพยักหน้าให้การประเด็นว่าเธอแหละอาวุโสประชันต้องไปก่อนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขอไม่เรียงตามอาวุโสนะครับใครเฉลยนะครับกลุ่มครับ
มีท่านใดอีกไหมครับเรียนเชิญได้เลยนะครับท่านใดยังไม่ได้หลับนะเดี๋ยวก่อนถ่ายภาพก็จะเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวนะครับผู้ที่สวมมงคลแฝดให้กับคู่บ่าวสาวได้เป็นผู้ที่ถอดมงคลแฝดออกก่อนนะครับเพราะว่ามงคลแฝดที่สวมบนศีรษะนั้นถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นสิ่งที่ต้องเก็บไว้บูชาในที่สูงนะครับดังนั้นถ้าว่าผู้บ่าวสาวยังสวมมงคลแฝดอยู่ทุกท่านถ่ายภาพก็จะถ่ายภาพได้แต่ภาพแบบทางการเท่านั้นนะครับเนื่องจากมีของศักดิ์สิทธิ์อยู่บนศีรษะผู้บ่าวสาวนะครับทุกท่านสามารถคิดสร้างสรรค์ท่าทางได้เต็มที่เลยนะครับอยากจะถ่ายภาพในลักษณะไหนอยากจะโอบกอดผู้บ่าวสาวอยากจะหอมแก้มนะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับคาดว่ากลุ่มน้องๆ น่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายใช่ไหมครับหนูคิดให้ดีนะลูกถ้าจะจับสังร่วมกันชาติหน้าหนูจะต้องอยู่กันไปอีกยาวเลยนะลูกนะจะแบ่งกันตามเจเนอเรชันก็ได้นะครับจะขึ้นกับใครนะครับจับตุ่มมาถ่ายภาพกับผู้บ่าวสาวหน้าบนเวทีได้เลยนะครับI don't know.
โอเคจากนั้นต่อ3กลับนั่งลงที่เดิมนะครับเพื่อถ่ายภาพร่วมกันครับมือแหวนอยู่ด้านบนเลยนะครับรูปมือสวยๆครับแม่งยืดตรงตรงไว้นะครับขยับที่นี่ให้ให้ตัดตรงนะครับให้มันใกล้ๆได้แล้วกับป้ากับม้าชิดได้เลยนะครับทุกท่านถ้าพร้อมแล้วมองกล้องผมขอยิ้มนะครับรูปมือสวยๆภาพทางการติดฝาบ้านเลยนะครับมา1 2 3ขอต้องทางการอีกนิดนึงคุณพ่อเอามือลงก่อนแล้วนะครับขอต้องทางการเลยนะครับแป๊บนึงนะชิดก่อนนะครับเรียบร้อยครับคุณพ่อคุณแม่ไปกลับมาท่านเจ้าสาวเลยนะครับยืนก่อนนะครับขอคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวขึ้นด้านบนเวทีครับขยับขวานิดนึงนะครับทุกท่านเลยนะครับขยับมาทางขวาชิดเข้ามาเข้ามาเลยนะครับแล้วเดินเข้าชิดลูกสาวลูกชายได้เลยนะครับโอเคครับพร้อมกันเดียวกันแล้วนะครับทุกท่านถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมองรอยยิ้มให้กองการนิดนึงครับสาวคราวนี้ขอไปชิดลมเจ้าสาวพร้อมแขนเจ้าบ่าวนิดนึงได้ไหมครับแล้วป้าป้ามามาคุณพ่อคุณแม่จับที่ไหล่ลูกนิดนึงครับเอ็นดูลูกรักเลยพ่อแม่บอกที่ไหล่ได้เลยนะครับกอดจับไหล่ลูกด้วยความรักมาเลยครับน้องตัวชิดรักรักกันไว้นะครับพร้อมแล้วยิ้มหวานให้กล้องกลางพร้อมไหมครับแล้ว1 2 3ครับผมแม่มันจะพร้อมแล้ว1 2 3ครับผมขอบคุณมากครับผมขอให้เชิญคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวลงจากเวทีนะครับเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวครับถ่ายภาพกับผู้หญิงสักเล็กน้อยนะครับพร้อมแล้วมองกล้องนี้ยิ้มหวานแล้ว1 2 3นั่งใกล้ๆกันเลยครับคุณพ่อครับคุณพ่อนั่งชิดเจ้าสาวได้เลยครับตาเลยขวา1 2 3ป้าป้ามากดไลค์ยอดเยี่ยมไปนิดนึงคือพี่ป้องเข้ามาใหม่3 4น่ารักมากครับคุณพ่อคุณแม่อยู่ก่อนนะครับขอพี่ไอ้พ่อนี่ขอสลับพี่อยู่ริมให้พ่ออยู่กลางด้วยก็ได้ครับและคราวนี้ขอซีนแบบกอดๆกันเลยครับโน้มชิดกอดเข้ามาตรงกลางในการกันนิ้วเลิฟๆน่ารักน่ารักใส่ใส่ลง Facebook รูปหนึ่ง1 2 3 go มองกล้องนี้นะครับมามองกล้องน่ารักมากครับสวยงามมากครับขอเชิญญาติฝ่ายเจ้าบ่าวทุกท่านลืมตาไว้ไม่ทักยิ้มกว้างๆเลยครับพร้อม1 2 3เข้านะครับ1 2 3ขอเป็นที่ระลมอบก่อนกับคนข้างๆแล้วน้องชิดเข้าหาครอบครัวใหม่ยินดีครับกับบ่าวสาวนิดนึงก่อนกันน้องชิดน้องตัวรักกันเข้ามาตรงกลางเลยนะครับมาพร้อมนะครับยิ้มหวานแล้ว1 2 3ทุกคนขอเลิฟทีหนึ่งน่ารักฟุ้งฟิ้งกันหน่อยเลิฟน่ารักใสๆพร้อมแล้วมาทุกตัวพร้อมแล้ว1 2 3ครับพร้อมนะพร้อมนะ1 2 3คราวนี้ทุกคนชี้ไปที่บ่าวสาวยินดีกับครอบครัวใหม่ในนี้1พร้อมนะครับ1 2แล้วมองกล้องมองให้สัญญาณนะเต็มตัวนะมาแบบนั้นแล้วครับคุณพ่อครับประมาณครับครับ
ที่หมายถึงต้องครับพร้อม1 2 3เดี๋ยวใส่ข้าวสาวแทนความพร้อมหน่อยที่นะครับบางทีเอาก่อนไปนิดนึงครับก่อนนะกันติดหนึ่งดีกว่ามาเอานับ1 2 3เยี่ยมมากครับขอมาเชิญเลยครับขอมาเชิญเลยครับ1 2 3ครับนะครับพร้อมนะครับ1 2 3ขอเจ้าสาวเขาแขนเจ้าบ่าวนิดนึงได้ไหมครับผมแล้วก็ชิ้นท่านขอรับนับ3 4เยี่ยมมากครับขอบคุณมากครับได้เลยนะถ้าแกพิเศษต่อสามนะครับพิเศษต่อสามดีๆ1 2 3หน้า1 2 3น่ารักมากครับตอนนี้นะครับคุณพี่เอาไหล่ขึ้นมาด้านหน้าครับคุณพี่จมูกขอบคุณมากครับสำหรับงานเท่านี้นะครับเท่านี้ก่อนตรงๆทางการที่หวานพร้อมแล้วจะมายกตัวเล็กน้อยรูปมือสวยๆเลยครับรูปมือซ้อมกันสวยงามนะครับพร้อมแล้ว1 2 3ผมเช็คก่อนนะครับทุกความสวยงามพร้อมแล้ว1 2 3โอ้กอดรักกันซินลมหวานซึ้งเต็มที่เลยครับเขาโคอุ่นมาเลยนะฮะกอดต่อจะเป็นข้อสอบสวยกว่านะข้อสอบ1 2 3 1 2ถามเลิฟให้ผมสักทีนึงได้ไหมครับเลิฟมาน่ารักใสๆยิ้มหวานนะ1 2 3เลิฟคนเลยนะเป็นตัวเชิญกลุ่มต่อไปครับเชิญด้านบนเลยยิ้มหวานแล้ว1 2 3มานะครับพร้อมแล้วยิ้มหวาน1 2 3อันนี้เอาเป็นซีนอารมณ์หวานซึ่งโอบกอดกันนิดนึงครับโอบกอดแล้วลองชิดเข้ามาเลยขอคนข้างๆที่ดูอบอุ่นหวานซึ้งกันนิดขอสาวเรากอดกันเองดีกว่าครับขอสาวกอดกันเองได้นะอย่างตอนนี้กอดจริงจังกอดน่ารักเลยกอดแล้วกันหนึ่งสองสามก่อนกินนมลูกนานเลือดใหญ่เต็มที่เลยมาคุณติ๊กพร้อมนะทุกคนมาหนึ่งสองสามอันแรกอีกก่อนเบอร์เจ็ดก่อนเบอร์สิบหนึ่งสองสามอันนี้ทุกคนขอพี่เซ็ตต่อสามรูปที่ท่านต่อสามสนุกสนานเลยเอาลงไปทานดีก็ได้ต่อสามที่ไม่ก่อนกันจะไม่เห็นอะไรเลยมาขอแค่ขอแค่ขอจบขอซื้อขอซื้อทุกคนรวมสองมือไปทานต่อสามเลยนะสองมือนะ1 2 3รัวไว้หัวแดงนะจะพาเธอก็ให้ขอให้จบประมาณทีนึงใหม่จบนะจบ1 2 3เฮ้ยพี่ตาย2แอดจบเลยจบแอดจบแอดได้ครับพี่ตายเป็นโกรธเป็นที่เลยมาเล่นใหญ่เล่นใหญ่เป็นการธรรมดาโลกไม่จำนะน่ารักนะมาดูเพลงนะมาเชิญพร้อมเพลงเชิญช้าเชิญช้าอันนี้ลงเพลงเล่นกันที่เลยมาขอหนึ่งสองสามอันนี้เป็นไรง่ายมากที่หนึ่งสองสามมาหนึ่งที่หนึ่งมาหนึ่งสองสามอย่าปล่อยมือฉันไป
จะโทมกระนำมาเจอกับหน้าผาที่มันสูงชันแม้ต้องเจออะไรสักอย่างที่ไม่คาดฝันจับมือฉันอย่าปล่อยมือฉันไปแม้ต้องเจออะไรสักอย่างที่ไม่คาดฝันจับมือฉันอย่าปล่อยมือฉัน